ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัยสารคดีสัญจรท่องแดนเจดีไพรในภูกามประเทศท่องแดนเจดีไพรในภูกามประเทศล้อมกรอบท้ายเรื่องท่องแดนเจดีไพรโลกานัทพูดแห่งสันติสุขโลกานัทเป็นนัทที่ชาวพม่านิยมนำรูปปั้นประดับไว้ที่บ้านเรือนหรือตามสถานที่สำคัญโดยเชื่อว่าจะนำมาซึ่งสันติสุขให้ครอบครัวและประเทศชาติรูปปั้นโลกานัทคล้ายรูปปั้นเทวดาประทับนั่งแล้วใช้เท้าตีฉิงและมักมีรูปปั้นสิงห์และช้างมีปีกสัตว์ในเทพนิยายประดับอยู่ข้างๆตามตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งพญาราชสีห์และพญาคชสารต่อสู้แย่งชิงความเป็นใหญ่อย่างดุเดือดครั้นได้สดับเสียงดนตรีจากโลกานัทเจ้าป่าทั้งสองก็ตกอยู่ในภวังค์เลิกต่อสู้กันหันมาเป็นมิตรกันช่วยกันดูแลรักษาป่าให้สงบสุขร่มเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงพระนิพนธ์ไว้ในหนังสือไทยเที่ยวพม่าว่าโลกานัทมีสถานะดังพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและถือเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระราชภาระในการทำรงสันติสุขให้บ้านเมืองสิงห์ไถ่บาปตามศาสนสถานทุกแห่งในพม่าไม่ว่าจะเป็นวัดหรือเจดีย์เราจะพบรูปปั้นรูปสิงห์ประดับตามประตูวัดหรือมุมเจดีย์แทบทุกแห่งทำให้เกิดคำถามว่าทำไมถึงต้องมีสิงห์เรื่องนี้มีที่มาจากตำนานสีหพาหุในมหาวงศ์พงศาวดารลังกาที่เล่าว่ามีราชสีห์ตัวหนึ่งลักพาเจ้าหญิงองค์หนึ่งเข้าไปในป่าเจ้าหญิงมีโอรสและธิดาที่ยังเป็นทารกราชสีห์ก็เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ต่อมาพระโอรสพาแม่และน้องสาวหนีกลับพระราชวังได้ฝ่ายราชสีห์จึงออกจากป่ามาตามหาด้วยใจผูกพันใครขวางทางก็กัดตายหมดรอถึงพระโอรสต้องออกมาปราบโดยยิงลูกศรกรอกปากราชสีห์ตายแล้วได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าผู้ครองนครแต่จะทำการใดๆก็ให้ติดขัดปุโรหิตจึงทูลว่าพระทรงมีบาปกรรมที่ฆ่าราชสีห์ผู้มีพระคุณเจ้าผู้ครองนครองค์นั้นจึงปวารณาว่าจะสร้างรูปราชสีห์เป็นการบูชาล้างบาปโดยฝากไว้ที่ประตูวัดหรือมุมเจดีย์จนกลายเป็นประเพณีนิยมในการปั้นรูปสิงห์สืบมาเรียกกันอีกอย่างว่าสิงห์ไถ่บาปชาวพม่ารับเอาคติความเชื่อเรื่องนี้มาด้วยจึงนิยมปั้นรูปสิงห์ไว้ตามพุทธสถานทุกแห่งต่อมาเมื่อพม่าในสมัยพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองได้ยึดครองนครพิงเชียงใหม่เป็นประเทศราชคติเรื่องการปั้นสิงห์ไถ่บาปจึงถ่ายเทสู่ดินแดนล้านนาไทยด้วยนอกจากนี้พุทธสถานบางแห่งในพม่าเช่นมหาเจดีย์ชเวดากองยังประดับปูนปั้นรูปมนุษย์สิงห์หรือนรสิงห์คือมีหัวเป็นมนุษย์สวมชฎาแต่มีลำตัวเป็นสิงห์แฝดตามตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งสมณทูตคือพระโสณะกับพระอุตระมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนมอญณเมืองสะเทิมหรือสุธรรมวดี เวลานั้นเกิดมีนางยักษิณีเที่ยวจับเด็กทารกกินเป็นอาหารยังความเดือดร้อนทั้งราษฎรและพระมหากษัตริย์มอญสองสมณทูตจึงแสดงปาฏิหาริย์จำแรงกายเป็นมนุษย์สิงห์จนนางยักษินีกลัวเลยหนีสาบสูญไปครั้นบ้านเมืองสงบสุขพระพุทธศาสนารุ่งจำเริญกษัตริย์มอญจึงให้ทำรูปมนุษย์สิงห์ไว้เป็นสัญลักษณ์ป้องกันพยันตรายแก่ราษฎรนับแต่นั้นมาอันหนึ่งพุทธสถานบางแห่งเช่นอานันทวิหารเมืองภูกามมีปูนปั้นรูปสิงห์แฝดแต่ไม่ได้มีหัวเป็นมนุษย์แบบมนุษย์สิงห์สันนิษฐานว่ามีต้นเขามาจากตำนานพระโสณะกับพระอุตระปราบนางยักษินีเช่นเดียวกันที่มาของเรื่องนี้จากหนังสือเที่ยวเมืองพม่าพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระพุทธเจ้า5เมื่อเข้าไปยังพุทธสถานในพม่าเราจะพบสิ่งหนึ่งซึ่งไม่เป็นที่นิยมในธรรมเนียมของชาวพุทธเมืองไทยคือการประดิษฐานพระพุทธรูปประจำทั้ง4ทิศของเจดีย์ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอดีต3พระองค์พระธรรมปิฎกปอ.ประยุตโตให้คำอธิบายเรื่องนี้ไว้ในหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์จัดพิมพ์โดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. 2538 ว่าพระพุทธเจ้าหมายถึงพระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามพระพุทธเจ้า5หมายถึงพระพุทธเจ้า5พระองค์แห่งกัปปัจจุบันที่เรียกว่าภัตตรกัปสำหรับกัปหรือกันคือระยะเวลายาวนานเหลือเกินที่กำหนดว่าโลกคือสกลจักรวาลจะปลัยครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ประกอบด้วย 1. พระกักกุสันทะหรือกักกุสันโธ 2. พระโกนาคม 3. พระกัสสปะ 4. พระโคดมหรือพระโคตมะ 5. พระเมตตริยะหรือพระศรีอริยเมตไตรมีการเรียกพระพุทธเจ้าทั้ง5โดยย่อว่านะโมพุทธายะหมายความว่าในภัตตรกัปนี้มีพระพุทธเจ้าในอดีตมาแล้ว3องค์คือกักกุสันโธโกนาคมและกัสสปะพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันอีกหนึ่งคือพระโคตมะและพระพุทธเจ้าที่จะเสด็จมาจุติบนโลกมนุษย์อีกครั้งในอนาคตคือพระศรีอริยเมตไตรหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าพระศรีอานซึ่งจะเสด็จมาต่อเมื่อสิ้นพระโคตมะพุทธเจ้าเมื่อพศ5000แล้วมิชาพุทธในพม่าไทยจำนวนมากที่รอคอยการเสด็จมาของพระศรีอานจนมีคำพูดเชิงประชดประเทียดกันว่าก่อนได้พบพระศรีอานคนไทยก็ต้องเผชิญกับยุคพาศรีอานเสียก่อนอย่างไรก็ตามที่เจดีย์ธรรมยังจีในเมืองภูกามนอกจากจะประดิษฐานพระกักกุสันโธโกนาคมและกัสสปะตามธรรมเนียมเดิมแล้วที่มุกด้านทิศเหนือซึ่งเป็นทิศของพระโคตมะพุทธเจ้ายังปรากฏว่ามีพระพุทธรูปอีกองค์ประดิษฐานเคียงข้างในลักษณะพระแฝดโดยองค์ขวามือจะทาสีทองที่พระพักตร์เป็นกรณีพิเศษจึงเกิดข้อสันนิษฐานว่าช่างในสมัยโบราณอาจจงใจปั้นพระศรีอริยเมตไตรไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะเสด็จมาก็เป็นได้ด้วยชาวพุทธพม่าถือว่าการได้ผ่านพบพระศรีอานถือเป็นบุญกุศลสูงสุดและเชื่อกันว่าการที่ชาวพม่ารักษาเจดีย์และวัดวาอารามไว้เป็นอย่างดีส่วนหนึ่งเป็นเพราะหวาดกลัวคำสาปแช่งของบูรพกษัตริย์ที่ว่าผู้ใดทำลายเจดีย์และศาสนสถานมันผู้นั้นจะไม่ได้ผ่านพบพระศรีอานไป7 ชั่วโคตร ทำไมผู้กามจึงแห้งแล้งแดนเจดีย์ 4,000 องค์ทะเลเจดีย์ 5,000 องค์ป่าเจดีย์ 10,000 องค์คือคำร่ำลือถึงตัวเลขแสดงปริมาณเจดีย์ที่มีอยู่ขนานับในอาณาจักรผู้กามทำให้เกิดปุจฉาที่น่าสนใจข้อหนึ่งคือเป็นไปได้หรือไม่ว่าเหตุที่ปัจจุบันพื้นที่ผู้กามเป็นดินปนทรายภูมิอากาศจัดอยู่ในประเภทแห้งแล้งกึ่งทะเลทรายหรือ dry zone ขนาดมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่า30นิ้วต่อปีก็เพราะในอดีตมีการตัดไม้เพื่อทำเชื้อฟืนเผาอิฐสำหรับสร้างเจดีย์จำนวนมหาศาลและอีกประการหนึ่งอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อย่างผู้กามก็ไม่น่าจะสถาปนาบนพื้นที่แห้งแล้งเช่นนี้ทั้งที่มีแม่น้ำอิรวดีไหลผ่านนับเป็นปุจฉาที่น่ารับฟังอยู่ไม่น้อยทว่าก็มีข้อโต้แย้งว่ามีความเป็นไปได้ที่ผู้กามจะเป็นเช่นนี้มาแต่ดั้งเดิมเพราะพื้นที่เพาะปลูกที่หล่อเลี้ยงความอุดมสมบูรณ์ให้อาณาจักรนั้นอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกเรียกกันว่าทุ่งเจ้าแสซึ่งแปลว่าเขื่อนหินซึ่งอนรธามหาราชได้สร้างระบบชลประทานนำน้ำจากอิรวดีมาเก็บกักไว้สำหรับการเพาะปลูกอันถือเป็นพระราชภารกิจสำคัญด้านการจัดการน้ำของปฐมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้การแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปุจฉาข้อนี้จึงเป็นสิ่งที่จะต้องกระทำต่อไปอย่างไรก็ตามการที่เจดีย์ในผู้กามยังยืนหยัดอยู่ถึงปัจจุบันแม้การเวลาจะผ่านมานานนับพันปีแล้วน่าจะเกิดจากปัจจัยหลายประการคือ 1. สภาพอากาศที่มีความชื้นน้อยไม่เอื้ออำนวยให้วัชพืชเติบโตจนทำลายโบราณสถานได้เหมือนปราสาทตาพรหมในกัมพูชา 2. ภูมิปัญญาในการเรียงอิฐของช่างสมัยผู้กามทำให้โครงสร้างของวัดและเจดีย์มีความแข็งแกร่งคงทน 3. ชาวพม่าเคารพสักการะศาสนสถานของเขาอย่างเคร่งครัดมีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลวัดและเจดีย์สำคัญอย่างต่อเนื่องแม้ว่าผู้กามจะเป็นโบราณสถานแล้วก็ตามดังมีภาษิตที่ชาวพม่าพูดกันติดปากว่าพึ่งเจดีย์อายุยืนพึ่งธรรมะโทสะหายจากบทความพูดพม่ารู้จักพม่าโดยชเวโยเดียในจุลสารรู้จักพม่าเดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2545 4. ความหวาดกลัวต่อคำสาปแช่งของบุรพกษัตริย์แห่งผู้กามที่ว่าผู้ใดทำลายเจดีย์และศาสนสถานมันผู้นั้นจะไม่ได้ผ่านพบพระศรีอานไปเจ็ดชั่วโคตรเมื่อฝรั่งมองผู้กามเซอร์เจมส์สก็อตต์นักเขียนชาวอังกฤษที่เดินทางมายังพม่าเมื่อกว่า100 ปีก่อนพรรณนาถึงเมืองผู้กามไว้ในหนังสือ The Burma His Life and Notionsเมื่อพ.ศ. 2425 ตอนหนึ่งว่าในบรรดาเมืองที่เกี่ยวข้องกับศาสนาในโลกไม่ว่าจะเป็นเยรูซาเล็มโรมเคียฟพาราณสีไม่มีเมืองใดที่มีวัดวาอารามอยู่มากมายเป็นที่เชิดหน้าชูตาของเมืองเท่าผู้กามพื้นที่ทั้งหมดเรียงรายไปด้วยเจดีย์ทุกขนาดทุกรูปร่างพื้นดินปกคลุมหนาแน่นด้วยซากปรักหักพังของศาสนสถานจนกล่าวได้ว่าคุณไม่สามารถขยับมือหรือเท้าโดยไม่สัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งผู้กามในตำราเรียนพม่าอาจารย์วิรัตนิยมธรรมแห่งศูนย์พม่าศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกได้รายงานไว้ในบทความ ผู้กามในความนึกคิดของชาวพม่าตีพิมพ์ในจุลสารรู้จักพม่าฉบับเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2545 ว่าในหนังสือแบบเรียนอ่านภาษาเมียนมาของชั้นประถมศึกษาเกรด 3 หน้าที่ 79 ปีพ.ศ. 2537 ได้กล่าวถึงผู้กามไว้ว่ามหานครผู้กามในสมัยก่อนนั้นเจริญรุ่งเรืองมากเหล่ากษัตราธิราชอาทิอโนรธาจันสิตาและอลองซีตูได้สร้างราชวังในมหานครผู้กามและสร้างอาณาจักรจนรุ่งเรืองดังมีคำกล่าวที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของมหานครเมียนมาในยุคโบราณอาทิก้าวร่วมเรือนผู้กามหมายถึงในนครผู้กามมีจำนวนบ้านเรือนถึง999,999,999 หลังคาเรือนคำกล่าวว่าโยโยยังเสงค้องก้องหมายถึงว่านครผู้กามมีค้องทั้งหมด 3,333 ใบและคำกล่าวที่ว่าเสียงเพลาล้อมแต่ยังผองผู้กามเจดีมีในว่าเจดีทั้งหมดในผู้กามมีจำนวน 4,446,733 องค์ซึ่งแม้ตัวเลขดังกล่าวอาจจะดูเกินจริงแต่ก็สะท้อนถึงจินตภาพของชาวพม่าที่มีต่ออาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาในขณะที่นักโบราณคดีประมาณว่าผู้กามน่าจะมีเจดีย์ราว 5,000 องค์ปัจจุบันเหลืออยู่ 2,217 องค์ภายในพื้นที่42ตารางกิโลเมตรซึ่งถือเป็นต้นแบบของพุทธศิลป์ในสมัยต่อๆมาดังข้อเขียนของมิงดูวันประพันธกรชาวพม่าอีกท่านหนึ่งบรรยายถึงผู้กามไว้ว่าอาณาจักรผู้กามเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งของวัฒนธรรมเมียนมาปราสาทราชวังวัดวาอารามและช่อฟ้าแห่งสมัยปิงยะอังวะตองอูหงสาวดีและคองบองต่างมีผู้กามเป็นฐานรากแต่ในเวลานี้สิ่งเหล่านั้นกลับเลือนหายเหตุเพราะฉัตรหักกลองแตกและบ้านเมืองระส่ำระสายกระนั้นจนบัดนี้รากฐานทางวัฒนธรรมผู้กามกลับยืนหยัดกว่าพันปีเหตุนี้จึงควรที่จะอาศัยผู้กามเป็นรากฐานเพื่อสร้างพลังทางวัฒนธรรมเมียนมาของเราให้หวนคืนต่อมาในปีพ.ศ. 2508 สมัยที่พม่าเข้าสู่ยุคพุทธสังคมนิยมมีข้อเขียนยกย่องเชิดชูผู้กามไว้ว่าผู้กามเป็นยุคสมัยดุจคบเพลิงส่องเกียรติยศของชาวเมียนมาในสมัยนั้นเมียนมารุ่งเรืองในวรรณคดีโดดเด่นในศิลปะอาทิจิตรกรรมขีตศิลป์งานสลักงานปูนปั้นในสมัยผู้กามวัฒนธรรมมีความไพบูรณ์สื่อแบบอย่างของความสามัคคีสมานฉันท์และการพัฒนาในด้านต่างๆอาจกล่าวสรรเสริญแบบอย่างเหล่านั้นแล้วยกย่องให้จดจำว่าผู้กามให้พลังแก่ชาวเมียนมาผู้กามให้จิตใจแก่ชาวเมียนมาผู้กามให้มานะแก่ชาวเมียนมาและผู้กามให้ศักดิ์ศรีแก่ชาวเมียนมาแนะนำเจดีย์สำคัญในผู้กามเจดีย์ชเวสิกองสำเนียงพม่าว่าชเวสีโขงจัดเป็นประเภทเจดีย์ก่ออิฐตันหรือสถูปภาษาพม่าเรียกเซดี สร้างสมัยพระเจ้าอโนรธาราวพศ1587ถึง1620แต่เสร็จสิ้นสมัยพระเจ้าจันสิตาระหว่างพศ1627ถึง1656มีความสำคัญคือเป็นเจดีย์สัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่พม่ามีเหนือมอญบรรจุพระทันตธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวพม่าถือเป็นหนึ่งใน5มหาบูชาสถานคือ 1. เจดีย์ชเวดากองเมืองย่างกุ้ง 2. เจดีย์ชเวสิกองเมืองพุกาม 3. เจดีย์ชเวมอดอเมืองหงสาวดี 4. เจดีย์ชเวซานดอเมืองแปรและ 5. พระมหาไมมุนีเมืองมันเดเลพุทธลักษณะเจดีย์ชเวสิกองเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมหุ้มด้วยแผ่นทองจังโกบนฐาน3 ชั้นรวมความสูงจากฐานถึงยอด53 เมตรรอบระเบียงมีภาพแผ่นเคลือบรูปชาดกรอบฐานเจดีย์มีวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง4 ทิศถือเป็นศิลปะพุกามรุ่นแรกที่ได้รับอิทธิพลจากมอญมีจุดที่ควรชมคือ 1. องค์เจดีย์รูประฆังคว่ำได้รับการยกย่องว่าประดับลายงดงามด้วยเฟื่องอุบะและแถบคาดรอบองค์ระฆังที่เรียกว่ารัดอกแซมลวดลายประดับทั้งขอบล่างและขอบบนของแถบ 2. ปูนปั้นรูปสิงห์ประดับฐานเจดีย์ได้รับการยกย่องว่ามีความงามสง่ามากแห่งหนึ่งในบรรดาเจดีย์เมืองพม่าทั้งหลายที่มาของสิงห์มีต้นเขาจากตำนานสีหพาหุในมหาวงศ์พงศาวดารลังกานอกจากนั้นรายรอบองค์เจดีย์ยังประดับปูรณคตะหรือหม้อแจกันแห่งความอุดมสมบูรณ์คำว่าปูรณคตะเป็นภาษาบาลีแปลว่าการกระทำให้เต็มสมบูรณ์เป็นสัญลักษณ์อันเป็นมงคลที่ชาวพุทธนิยมประดับไว้คู่กับคนแคระซึ่งรูปร่างเหมือนเด็กอ้วนเตี้ยซึ่งเป็นบริวารของท้าวกุเวนเทพแห่งความมั่งคั่งเมื่อพุทธศาสนิกชนมากราบไหว้พระเจดีย์ก็ประหนึ่งได้รับความมั่งคั่งเป็นมงคลกลับไป 3. ฉัตรเสี่ยงทายภายในอาคารที่ทำการของคณะกรรมการวัดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ขององค์เจดีย์มีฉัตรครอบองค์เจดีย์ชเวสิกองที่ตกลงมาเพราะเหตุแผ่นดินไหวเมื่อพศ 2473 ทางคณะผู้ดูแลจึงนำมาประดิษฐานไว้ในอาคารแล้วทำเป็นฉัตรเสี่ยงทายโดยติดมอเตอร์ให้องค์ฉัตรหมุนได้แล้วตั้งบาทพระไว้รอบองค์ฉัตรเหนือบาทมีป้ายภาษาพม่าและอังกฤษติดไว้เช่นขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้ได้พบผ่านคนที่รักขอให้สอบผ่านขอให้ถูกหวยและขอให้แคล้วคลาดจากความชั่วร้ายทั้ง5คือน้ำท่วมไฟไหม้โรคภัยไข้เจ็บโจรผู้ร้ายและกษัตริย์หรือผู้ปกครองที่อธรรมหากปรารถนาจะอธิษฐานเรื่องไหนก็ให้โยนเหรียญหรือธนบัตรบริจาคให้ลงตรงที่บาทนั้นแล้วเชื่อว่าคำอธิษฐานจะเป็นจริง 4. หลุมสมดุลเจดีย์บริเวณลานหน้าบันไดทางขึ้นสู่เจดีย์ทิศตะวันออกจะมีหลุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3 นิ้วลึก2 นิ้วบรรจุน้ำไว้สำหรับนั่งคุกเข่ามองเงายอดเจดีย์ที่สะท้อนลงผิวน้ำหลุมนี้ทำขึ้นใหม่เมื่อมีการเทปูนที่ลานรอบองค์เจดีย์แต่ชาวพม่าเล่าขานว่าตรงจุดนี้เคยมีหลุมมาตั้งแต่สมัยพุกามแล้วโดยช่างสมัยโบราณใช้ดูสมดุลไม่ให้เจดีย์เอียงขณะก่อสร้างและบ้างก็ว่าเพราะเจดีย์มีความสูงมากจึงต้องทำหลุมไว้ให้พระมหากษัตริย์ที่เสด็จมาบำเพ็ญพระราชกุศล ได้ทอดพระเนตรยอดเจดีย์ได้ชัดเจนอีกทั้งอาการที่ต้องคุกเข่าดูก็เป็นการแสดงความเคารวะพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยทั้งนี้วิธีการที่จะเห็นเงายอดเจดีย์ได้ชัดคือคุกเข่าห่างจากหลุมประมาณ1 ฟุตยืดตัวตรงแล้วเหลือบตาลงดูที่หลุมโดยไม่ต้องก้มหน้าลงไป 5. นัดพ่อหมอใกล้กับหลุมสมดุลเจดีย์ตรงเชิงบันไดทางขึ้นเจดีย์ด้านขวามือมีปูนปั้นรูปนัดตนหนึ่งสูงประมาณ1 เมตรสันนิษฐานว่าพระเจ้าอโนรธาหรือพระเจ้าจันสิตาโปรดให้ทำไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่านัดคือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองเจดีย์และพุทธศาสนาแต่ชาวพม่าเชื่อว่าเป็นนัดพ่อหมอหรือนัดที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ประชาชนจึงนิยมมาปิดทองและอธิษฐานขอให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่ผ่านพบโรคภัยใดๆบางคนปวดท้องก็ปิดทองที่บริเวณท้องของนัดบางคนเจ็บเข่าก็ปิดทองที่เข่าของนัดอันเป็นภาพสะท้อนว่าแม้นัดจะถูกลดฐานะให้ต่ำกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่นัดก็ยังผูกพันอยู่ในวิถีชีวิตของชาวพม่าอย่างแนบแน่น 6. หอนัดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเจดีย์หรือด้านหลังอาคารที่ทำการของผู้ดูแลเจดีย์จะมีเรือนไม้หลังหนึ่งตั้งอยู่ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นนัดหรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของผู้ตายร้ายทั้ง36ตนโดยมีตะจังมีงหรือเท้าสักกะหรือพระอินทร์เป็นหัวหน้านัดรวมเป็น37ตน 7. ระฆังบุเรงนองสร้างขึ้นในวาระที่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองมหาราชของพม่าผู้รบชนะทั้ง10 ทิศเสด็จมากราบมหาเจดีย์ชเวสิกองและทรงปฏิสังขรณ์เจดีย์นี้ในพ.ศ. 2100 หรือ12 ปีก่อนตีกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่1เดิมระฆังใบนี้ประดิษฐานอยู่ใกล้มณฑปทิศใต้และอนุญาตให้ชาวบ้านตีระฆังได้แต่ต่อมาผู้นำระดับสูงของรัฐบาลทหารพม่าสั่งย้ายเข้าไปเก็บรักษาไว้ในวิหารหลังหนึ่งตรงทางเข้าทิศตะวันออกของเจดีย์ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3 ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชติ